โกโก้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ 1,000 วัตต์ทรงฮาร์เลย์ล้อใหญ่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถอดออกมาชาร์จได้ความเร็วสูงสุด45กิโลเมตรต่อชั่วโมง50-60 กิโลเมตรต่อชาร์จมีโชคหลังเป็นโชคคู่มีที่พักเท้าที่นั่งมี2ที่นั่งที่วางขาเท้าใหญ่สะดวกแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมครับไฟข้างหน้าจะเป็นไฟแบบ2สว่างทรงกลมแทนทางด้านซ้ายมือจะมีแตรไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็จะเป็นไฟหน้าปัดดิจิตอล LCD บอกความเร็วระดับแบตเตอรี่และระยะทางไฟด้านหลังเป็นไฟเลี้ยวใหญ่แล้วก็ไฟเบรกสองสว่างเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนแฮนด์จับเป็นแฮนด์จับถนัดมือมีกระจกมองทางด้านหลังรีโมทคอนโทรลเปิดปิดอัตโนมัติและเป็นป้องกันขโมยได้รูปทรงจะเป็นเหมือนฮาร์เลย์ก็คือว่าจะมีแฮนด์จับขนาดสูงแล้วก็ข้างหน้านี้จะยาวเพื่อความแตกต่างแล้วก็การขับที่แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปทำให้รู้สึกขับขี่แบบไม่ก้มจนเกินไปโหลดสูงสุดโหลดได้200กิโลก็คือการรับน้ำหนักภาพนี้เป็นการตัดเทปวิธีการจอดและเอาแบตเตอรี่ลิเธียมออกซึ่งมีความเบาเพียงแค่ 1-2 กิโลกรัมสำหรับท่านที่อยู่หอพักหรืออยู่คอนโดนะครับหรือว่าที่จอดรถเนี่ยอยู่ไกลสามารถถอดออกโดยง่ายแล้วเอาออกไปชาร์จได้ใช้เวลาการชาร์จเพียง6ชั่วโมงนะครับชาร์จ800ครั้งก็2ถึง3ปีภาพนี้เป็นวิธีการสาธิตการออกตัวและมีผู้นั่งซ้อนท้ายก็ใช้สำหรับขับเล่นในหมู่บ้านในซอยในต่างจังหวัดซึ่งมีความประหยัดกว่ามอเตอร์ไซค์น้ำมันอีกทั้งรถสามารถที่จะยืนขับเล่นได้นะครับล้อใหญ่เนี่ยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือจะอยู่ที่18นิ้วหน้ายางกว้าง 9.5 นิ้วก็จะเป็นรถที่ขับเล่นที่สะดวกสบายนะครับ